LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก Art t เ l l e r และนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิละปะของเรล่าศิลปินและนักสาร้างสรรค์จากายุคหลายสมัยสวัสดีค่ะเตยพาซินีค่ะ สวัสดีค่ะปูเป้จุธารัตน์ค่ะวันนี้เราจะกลับมากับตอนสองเรื่องชีวิตแวนโก้เหมือนเดิมออืไม่ชีวิตแวนโก้จบไปแล้วสิใช่ไหม <S S เอาใหม่เอาใหม่แต่ขอตั้งชื่อตอนใหม่เลยละกันว่าเราจะกลับมากับตอนหลังจากชีวิตแวนโก้แล้วเกิดอะไรขึ้นเออเป็นแบบโพสแวนโก้อ่าโพสแวนโก้คือ เราจบกันไปตอนที่เวนโกเสียชีวิตเนาะเขาตายอายุ37อะข mm hmm. อบมาร์กปีไว้ก่อนคือปี1890เวนโกตายปี1890อายุ37ปีแล้วตอ, mm hmm. ตอนนั้นยังไม่ดังงานของเขายังไม่มีราคาค่างวดท่ะทุกวันนี้ที่ขายกันเป็นโอโ้โหล้าน,ล,านล้านบาทแบบอู้แพงชิบหายคือตอนนั้นอ่ะเขาก็แบบเป็นซื้อบินโนเนมาแหละแต่อะไรที่ทําให้ชื่อของเขาเป็นชื่อตลาดถึงขั้นแบบ ทุกคนต้องรู้จักแวนโกทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อแวนโกมาบ้างอืและทุกมิวเซียมในโลกจะมีถ้าเกิดมีงานแวนโกอ่ะจะต้องมีของชํามลวยที่เป็นรูปแวนโกขายเราก็แปลกใจนะว่าทําไมถึงต้องเป็นแวนโกทําไมเวลาที่เราเรียนศิลปะยังไงมันก็จะต้องมีชื่อว่าคนเนี้ยคือศิลปินที่เราต้องรู้จักเออเราว่าส่วนหนึ่งอย่างที่เราไปตอนที่เรา ยาวๆเลยคือชีวิตเขากับงานของเขามันชีวิตเขามันเล่าผ่านงานของเขาได้ดีมากๆอ่ะและงานของเขามันใหม่มันแปลกมันน่าสนใจและเราลืมเมนชั่นไปเมื่อตอนที่แล้วคืองานของเขาการที่เขาแบบเอาความรู้สึกตัวเองมาเอ็กเพรสมาแสดงในภาพเยอะๆอ่ะต่อมามันกลายเป็นต้นทางของศิลปะรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเอ็กเพรสชันนิซึมอืม คืองานของเขาเองก็แข็งแรงจนเป็นตัวพ่ออะแต่แต่อันนี้เราจะกลับมาย้อนถึงตอนที่ว่าเฮ้ยรูปแบบเนี่ยที่เขาทํามันยังไม่มันยังไม่เป็นที่รู้จักและมันยังไม่เป็นที่ชื่นชมแบบทุกวันนี้ที่มันเป็นต้นทางแห่ง expressionist มันเป็นแบบ house t o n a m e เป็นอย่างเงี้ยเออ Van Gogh เป็นชื่อที่ขายได้จริงๆเหมือนตอนที่เราไปพูดเลยว่าเออตอนที่เราพูดเลยว่าเนี่ยโจนก็อยากขโมยงาน Van Gogh ไปขายเพราะมันได้ตังค์ถูกไหม และมิวเซียมเองก็จะอยากได้งานแวนโกะมาไว้ที่มิวเซียมเพราะว่าคนก็จะมาดูคนจะมาดูหนึ่งคนจะมาดูสองคือขายของชําร่วยได้เยอะคืออย่างแบบบางมิวเซียมเขาจะมีงานแบบร้อยแปดพันเก้าแบบเป็นพันพันงานอย่างที่เราเคยดูด้วยกันใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาก็จะิเล็กมาแค่บางงานมาทาเป็นของชําร่วยและในทุกๆมิวเซียมที่มีงานแวนโกะต้องมีของชําร่วยที่เป็นแวนโกะอย่างแบบเราเองนะคือเรามีแก้วน้าแวนโกะ แล้วเรามีลิปมันแวนโกะอยู่ที่บ้านแล้วแบบใช้ทุกวันนี้่คือมันเป็นของที่ขายได้จริงๆซึ่งประเด็นที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือประเด็นนี้แหละว่าแล้วอะไรที่ทําให้คนทุกคนรู้จักแวนโกะว้น่าสนใจมากในจุดหนึ่งบางทีเริ่มเพราะมันเริ่มมันจบแค่นี้ปุ๊บแค่แบบแวนโกะตายอย่างเศร้าส้อยและอย่างหงอยเหงาและอย่างแบบโอ้โหชีวิต t ทรเจดีมากๆากอ่ะ มันเป็นตำนานได้ง,ง่ายมากๆเรื่องว่าเนี่ยคือชีวิตศิลปินที่ทำงานที่ดีมาทาั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจนเมื่อเขาตายไปแล้วงานถึงได้รับการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นก็เป็นเรื่องราวบทหนึ่งแต่มันมีบทที่สองต่อมาที่ไม่ค่อยได้ถูกเล่าออกมาคือบทเนี้ยที่เราจะมาเล่าตอนเนี้ยคือเรื่องว่าการที่เรื่องเทเรจีของชีวิตเขามาถูกเล่าออกมามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ว่าอยู่ดีๆมีคนมาขุดๆเจอแล้วก็แบบ เอามาเผยแพร่แต่มันคือการลงแรงทางชีวิตด้วยซ้ำอะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลนาแวนโกบอนเจออุ้ยเขาเป็นใครอ่ะเป็นแฟนแวนโกเหรอไม่ใช่เขาไม่ใช่แฟนแวนโกแต่ว่าใกล้เคียงมากเขาเป็นแฟนของฟิโอแวนโกน้องชายเขาอ่ะออที่ตอนที่<อ>แล้วเล่าว,ว่าเขาเป็นน้องชายแล้วก็เป็นอาร์ e ดิลเลอร์ให้แวนโกด้วยใช่ไหมใช่และเป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านการเงินด้วย คือแวนโก้กับฟีโอเขาสนิทกันมากรีแคปสนิทกันมากอะไรอย่างงี้เนาะและตอนที่แวนโก้กลับมาจากบ้านอะตอนที่แวนโก้มาจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาอยู่ที่ปารีสช่วงแรกๆเขาก็มาอยู่กับฟีโอนี่แหละออแล้วเขาก็แบบสนิทกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อจากนั้นก็อย่างที่เราไปต้องจับดูตอนที่แล้วเนาะว่าแบบชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งในช่วงหลังๆอะแวนโก้ก็อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟีโอก็แต่งงานกับคนนี้แหละ คนนี้ที่แต่งงานกับฟิโอตอนนั้นก็คือคนนี้คือชูฮันนาบอนเจอร์ซึ่งตอนหลังเขาก็จะเป็นนามสกุลแวนโกดเนาะแล้วเขาก็แบบแต่งงานกันรักกันแล้วก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ต่อมาชื่อว่าวินเซนต์วิลเลมแวนโกซึ่งฟิโอตั้งชื่อตามแวนโกเองอะแหละที่เป็นคนนี้ที่เราพูดคุยกันทางตอนเมื่อตอนที่แล้วอืมแล้วทีนี้โจแว,วนโกะเขาเป็นใครอะไรยังไงจริงๆเรื่องราวของมันอะมันเริ่มจริงๆหลังจากแวนโกตายถูกไหม งานของเขาแบบยังไม่ได้รับทุกการเหลียวแลมันยังเป็นของไม่มีค่าและที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นคือหลังจากที่แวนโกตายไปแค่แบบหกเดือนน่ะซีโอแวนโกก็ตายตามอ้าวทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะก็คือแบบปัญหาสุขภาพทั่วไปอะแหละแล้วก็อ่อนแออยู่แล้วด้วยแล้วก็ค่อยคือแคือช่วงหลังๆมันมันเนี้ยคือซีโอก็เริ่มมีอาการทางจิต เหมือนกันด้วยประมาณอย่างนั้นช่วงท้ายๆชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เล่าไปเลยคือมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบมาทางจีเนติกอะแล้วซีโอเองก็มียีนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีอาการทางจิตด้วยช่วงหลังชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็แบบหลังจากแวนโกเสียไปแค่ไม่กี่เดือนหกเดือนเขาก็เสียตามแปลว่าตอนเนี้ภาพของแวนโกทั้งหมดอะมันอยู่ในการครอบครองของ โจฮันนาบอนโจโจฮันนาบอนเจอร์แวนโก้คนนี้ออืมคือลิขสิทธิ์กลายเป็นของเขาเลยเหรอก็คือเหมือนเป็นของครอบครัวแวนโก้อย่างเงี้ยเหรอตอนนั้นนะ่ะมันยังไม่มีลิขสิทธิ์ไงเพราะว่างานแวนโก้ไม่ได้มีค่าขนาดนั้นอืมมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนงานของเธอเธอวาดรูปเล่นอย่างเงี้ยแล้วเธอไม่ใช่วาดปเนเธอวาดรูปแบบเธอถ่ายรูปอ่ะเธอถ่า,ายรูปอยู่อย่างแบบเป็นงานเธอเธอถ่า,ายรูปอย่างเงี้ยแล้วเธอก็แบบ ขอโทษนะเธอก็แบบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวงานนี้เป็นของใครของแม่เธอหรือของใคร,รอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบออาบางทีครอบครัวอาจจะไม่ได้สนใจงานขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นงานทั้งหมดก็จะเป็นแบบของของของนั่นแหละโจโจแวนโก้คนนี้เรียกว่าโจแวนโก้ส,สั้นๆแล้วกันเนาะคุณคโจแวนโก้เขาเห็นค่าของงานแวนโก้เขาก็ออเอเอเอามาเอามาเก็บไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เขาเห็นค่ามาก คือต้องเห็นค่าเบอร์ไหนเพราะตอนนั้นที่ทุกคนตายแล้วเหลือแค่ตัวเขากับลูกลูกแบบลูกน้อยไม่ใช่ลูกแบบโตหน่อยนะลูกน้อยเน่ะลูกเบบีอะ่ะคือเขาแต่งงานกันตอนประมาณปีแบบแปดเก้าใช่ปะแล้วปีเก้าหนึ่งคือซีโอตายคือเพิ่งแต่งงานได้แค่ปีครึ่งอะ่ะแล้วแบบผัวตายอา้าวเศร้าเลยอะ่ะเศ้าแล้วสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คืองานประมาณแบบเป็นพันชิ้นทั้ง งานเพนติงและงานดรออิ้งคือการแบบวาดยอะไรเงี้ยนะสเก็ตอะไรเยยงี้ยแล้วก็งานเพนติงคือที่แบบเออมีสีบนแคนวาสยอะไรเงี้ยนะเป็นแบบเป็นพันคือทั้งของแวนโกด้วยแล้วของโกแกงด้วยของแบบคนที่คนที่เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนสนิทชายที่เป็นเพื่อนเขาแล้วให้ให้กันมาอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันคือแบบเหลือเป็นพันชิ้นและสิ่งที่คนบอกกับโจแวนโกคือบอกว่าแกมันคือ ของไม่มีค่าแกรี่แบบ get rid off มันเถอะแกรีแบบกําจัด oh. มันทิ้งดีกว่าไหม mm. เพราะตอนนั้นไม่มีค่าจริงๆนะ mm. มันคือแบบศูนย์น่ะเออรก,ก,กบ้านอะ่ะพูดง่ายคือรกบ้านอ่ะแต่โจแวนโกก็แบบไม่อะ่ะฉันว่ามันมีค่าวะ่ะและตอนนั้นเขาอยู่ปารีสแล้วด้วยความที่ปารีสตอนนั้นคือกรุงเทพูดง่ายคือกรุกุงเทพก็คือ แบบมลพิษเยอะเริ่มมีโรงงานมากขึ้นเริ่มมีแบบรถฟงรถไฟมีอะไรอย่างนี้แออัดเมืองแออัดคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นด้วยความมีลูกเล็กด้วยเขาเลยบอกว่าเขาอยากกลับอยู่นตเนเธอร์แลนด์แต่ว่าแทนที่เขาจะกลับไปอยู่กับบ้านครอบครัวของเขาอ่ะเขาไปอยู่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกักกอบอัมสเตอร์ดัมห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณสิบห้าไมล์ชื่อว่าเมืองบาซัมจริงๆต้องรีแคปชีวิตของคุณโจแวนโก้ขึ้นมานิดนึงก่อนคือ เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาเข้าใจงานศินละปะว่ะเขาเขาเกแบบ็ตอะว่างานนี้มันดียังไงหรือว่าแบบก่อนก่อนอันวัยอันควรด้วยซ้ำคือก่อนทุกวันนี้ที่แบบเราจะเห็นค่าด้วยซ้ำคือตอนนั้นคนยังไม่เห็นค่าแต่เขาเห็นแล้วต้องรีแคปนิดนึงว่าเขาเป็นยังไงมายังไงคือโจแว,วนโก้เองเขาก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่แบบไม่ได้เก็ตงานศินละปะขนาดนั้น คือพ่อเขาเองเป็นคนที่อินมิวสิกมากๆอินดนตรีมากๆแล้วเขาก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นแบบอยู่ในวงการศิละปะอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงการศิละปะและเขาเองคือเขาเหมือนแวนโกเป้เลยคือแวนโกก็มีแบบพี่น้องส็บคนใช่ปะโจแวนโกคนนี้ก็มีพี่น้องส็บคนเหมือนกันและเขามีเหมือนกับแบบพี่ชายน้องชายคนหนึ่งอะที่ทํางานเกี่ยวกับอินสุรานซี่ทำงานเกี่ยวกับแบบการเงินบิสเนสต่าง และเป็นคนบ้าศิลปะคือทํางานเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็จะเก็บซื้องานเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้แหละเป็นคนแรกๆที่ซื้อง,งานของแวนโก้ด้วยคนนี้ชื่ออังเดรซึ่งอองเดรก็จะเป็นพี่เขยแล้วด้วยความที่เขาแบบเก็บงานศิลปะเขาอยู่ในแวดวงนี้อะทให้อองเดรรู้จักกับฟิโอแวนโก้แล้วเขาก็เลยรู้จักกันว่าแบบเอ้ย ไอ้เขาเป็นแบบเพื่อนของพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาชอบพอหลักกันเพราะฉะนั้นเธอสังเกตดีว่าท้งชีวิตเขาอยู่แต่ในแวดวงของคนที่ชอบศิละปะพ่อเขาชอบดนตรีพี่น้องเขาบ้างานศิละปะผัวเขาเป็นอาร์ดีลเลอร์อืม,มันคือการที่ทางชีวิตเขาอยู่ในแวดวงของคนที่เก็ตงานศิละปะและเธอลองสังเกตดูนะว่าในตอนนั้นงานศิละปะแบบ อิมเพรสชันนิสหรืองานแบบโพสอิมเพรสชันนิสแบบที่แวนโกท์ทำเขาเรียกโพสอิมเพรสชันนิสเนอะมันเป็นงานศินละปะแบบอวองกาดหรือล้ำสมัยด้วยซ้ำแต่อังเดรที่เป็นพี่น้องเขาเป็นพี่ชายเขาวะยังเก็มนะตมันอ่ะแปลว่าเขาอยู่ในแวดวงของคนที่เก็ตงานศินละปะสมัยใหม่มากๆอะในยุคนั้นอะและสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนในไดอารี่คือเขาพูดว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มากๆจากการใช้ชีวิตอยู่กับซีโอคือการที่เขาได้เรียนรู้อยู่กับศิละปะ แล้วเขาใช้คำหนึ่งเขาบอกว่าแต่มันไม่ใช่แค่ศิละปะมันคือชีวิตอืมอ่ะโอจริงเออคือเขาบอกว่าทุกอย่างมันคือชีวิตนะเพราะฉะนั้นเธอลองดูสภาพแวลาของเขาที่เขาโตมาที่เขาอยู่มาเราเลยเก็ตมากๆเลยกับการที่ใครก็ตามที่จะมาบอกเขาว่าแบบเฮ้ยโจโจแก่ขายงานไปเถอะโจจะแบบไม่ขายอะ่ะไม่ขายฉันเห็นคุณค่าของมันมากกว่านี้มากกว่าแค่ขายให้มันหมดหมดไป เพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดงานแวนโก๊ถูกขายไปหรือว่างานของโกแกงอย่างเงี้ยตอนที่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ดังขนาดนั้นนะนะถูกขายไปมันง่ายมากๆที่งานพวกนี้จะถูกเอาไปทาสีทับอะแล้วก็เอาไปวาดเป็นภาพใหม่โอ้อเพราะว่ามีสิ่งนี้ในบริษัทขึ้นเยอะมากๆคืออาร์ติสเองบางทีอาร์ติสเองที่แบบ มีภาพที่ฝึกวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทาสีทับเพื่อที่จะวาดอีกภาพหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าสมัยนั้นการขึงแคนวาสเองหรือว่าการแบบทําแคนวาสขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดภาพที่ไม่ใช้เขาก็เลยจะเอามารี u s e แบบนี้อื mm. มันเลยง่ายมากที่จะเป็นแบบนั้นแต่นั่นแหละมันคือการที่โจเลอกที่จะหอบงานแบบเป็นพันชิน้นแล้วก็หอบลูกชายที่เป็นเบบี้กลับไปอยู่เมืองบาซัม คําถามต่อมาที่ฉันอยากจะพูดคือทําไมต้องบาซัมอืมคือตอนนั้นน่ะเขากลับไปอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่เขาก็ได้ถูกไหมแต่เขาเลือกจะไปอยู่เมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับอัมสเตอร์ดัมที่เล่าไปแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเมืองเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่เป็นฮับของอาร์ติสของอาร์ตคริติกในยุคนั้นในอัมสเตอร์ดัมทำไมเขาไม่อยู่ปารีสตอ่อ เพราะว่าส่วนหนึ่งคือหนึ่งปาริชมันค่อนข้างพลุกพล่านมันค่อนข้างที่จะแบบมีปนลภาวะเยอะมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบและอันนี้คืออ่านจากไดอารี่ของเขานะไดอารี่ของเขาเขาเขียนว่าเขาต้องการให้ลูกของเขาโตมาในสภาพแวดล้อมที่ที่สบายกว่าเนี้ที่มีแบบ fresh air ที่มีอากาศดีๆมากกว่านี้เขาอยากเลี้ยงลูกในที่ที่มันสบายกว่านี้โคซี่กว่านี้เขาเลยเลือกที่จะกลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์อีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราคิดนะอันนี้คิดเอง คือเราคิดว่าเขาคงอยากจะกลับไปอยู่ใน environment หรือสภาพแวดล้อมที่มันที่มันคุ้นเคยมากกว่าเหมือนกับบ้านอะไรเงี้ยเนอะใช่คือตอนนั้นน่ะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือสมัยนี้มันชิลแล้วถูกปะเราชิลกันแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นมันไม่ง่ายคือการทํางานข้างนอกก็ตามหรือว่าการเลี้ยงดูตัวเองอะไรางี้ก็ตามมันผู้หญิงตัวคนเดียวมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่เรื่องคอมมอนขนาดนั้นน่ะ หรือแม้แต่สิ่งที่คุณโจแวงโกเองจะทําในอนาคตเข้างหต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องปกติเลยแบบเลยเออเออเขากลับไปอยู่เขากลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์เราว่าส่วนหนึ่งคืนนี้ด้วยคือหนึ่ง f r ร s air ให้ลูกเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่คุณเคยสองคือนี่แหละอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมีเพื่อนมีฝูงมีคอนเนคชันอะเพราะตอนนั้นคือมันขูดเดโกเทนิสจริงๆในปารีสที่หราอไหมที่นี่ยังพอมีคอนเนคชันบ้างยังมีแบบเพื่อนกันมีอะไรอย่างเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งที่เริ่มเมนชั่นคือเขาไม่ใช่คนที่อีกอย่างหนึ่งคือพื้นเพข,ของเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ด้านฟิโลโซฟีหรือด้านอาร์ตเลยเพราะว่าจริงๆโจแวนโกเคยทำงานที่บริติชมิวเซียมอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะอืมก่อนที่จะมาปารีสแล้วมาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีคอนเนคชั่นกับเพื่อนที่บริติชมิวเซียด้วยแล้วพอเขากลับมาที่ บอซัมนี่แหละเขาก็ได้เพื่อนจากคอนเน็ชันตอนนี้เขาเรียนแล้วก็ทํางานที่นั่นแล้วก็แบบเออเออก็เลยได้มีคอนเน็ชันตรงนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็ยังยากอย,กอยู่ดีถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่แบบเราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะหาเห่งตัวเองในใน,ในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นต้องเมนชั่นก่อนว่าโจแวนกูอายุประมาณ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยังเด็กอยู่เลยนะอืมยังเด็กมากย,ยาเด็กมาต<า>ั้งแต่เด็กเลยนะอืม แต่งงานแค่ปีครึ่งเองอืมเออน่าสงสารแบบสงสารมากแล้วสิ่งที่พีก็คือโจแวนโกเขาเลือกที่จะแบบเอางานของแวนโกวินเซนต์แวนโก้อะให้คนดูมากขึ้นขึ้นในสมัยนั้นอะมันจะมี Community ของอาร์ติสที่ในอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ในเนเธอร์แลนด์เขาจะเรียกว่าอาร์ตี A R T I แล้วเขาก็จะแบบเอ้ยเป็นศินลปินกลุ่มศิลปินที่จะมาแบบดูงานแล้วก็จะมาแบบติชม,มอะไรอย่างนี้กันและตอนนั้นเองแหละที่เขาเริ่มพยายามที่จะหาคอนเน็ t ชันหาคอนเน็ชันและให้งานของแวนโกวเข้าไปอยู่ในอาร์ตีให้แบบในกลุ่มอาร์ติสพวกเนี้ยได้เห็นงานแวนโกวแล้วก็ได้แบบคุยตีให้ฟังว่าแบบเฮ้ยเขาคิดไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในตอนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขนาดทต้องหาคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่โจแวนโกทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ได้คอนเนค t ชันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากคือเขาแต่งงานใหม่กับอาร์ติสอืมเออและคนที่เขาแต่งงานใหม่ด้วยอะ่ะเป็นทางอาร์ติสและเป็นทางอาร์ตคริติที่ค่อนข้างเก่งในในแวดวงศิละปะที่ mm. เนเธอร์แลนด์อืมเออมาเรือเหมือนการแบบขยายคอนเนคชันเข้าไปอีกอะ่ะ ตอนนั้นก็เลยเริ่มจะมีแบบศิลปินหรือว่า art critic เข้ามาดูงานของแวนโกะแล้วและถ้าเกิดว่าเป็นอ a r t ต s t หัวสมัยใหม่เขาจะพูดเหมือนกันทุกคนเลยว่าเฮ้ยงานมันดีงานมันสวยแต่ตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนว่างานแบบแวนโกะหรือแม้แต่งานแบบ impressionist เองก็ตามมันไม่ได้เป็นที่แพร่หลายขนาดนั้นอะ คนยังอินงานแบบดั้งเดิมกว่านั้นอยู่ที่เป็นคลาสสิกคอลมากกว่านั้นหมายถึงแค่ในเนเธอร์แลนด์หรือว่าโดยทั่วไปจริงๆแล้วมันคือในเนเธอร์แลนด์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในปารีสมันก็ค่อนข้างที่จะมีมูฟเมนต์อวองกาศหรือแบบอิมเพรสชันนิสต์หรือโพสอิมเพรสชันนิสต์ขึ้นมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างแบบอย่างที่เธอพูดเป๊ะเลยอย่างที่ตอนที่เธอพูดว่าสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะมันคือเรื่องนี้แหละคือ บความแพร่หลายของมันมันออกไปช้ากว่าสมัยนี้มากเหมือนสมัยทุกวันนี้ของเราอะ่ะสองวิแค่แบบแค่แคตาลันแปะกล้วยบนผนังอย่างเงี้ยสองวอิแชร์กันไปทั่วโลกแ,แล้วแชใช่แต่สมัยนั้นคือสมมตินะแคตาลันแปะกล้วยบนผนังแล้วคนก็เล่าต่อแล้วสมัยนั้นไม่มีภาพเขาต้องเขียนเอาเขียนเขียนส่งหนังสือพิม แล้วกว่าประเทศอื่นจะามาเขียนต่อจะมาเขียนต่อบางทีมันอาจจะไม่ได้ส่งถูกส่งต่อไปถึงขนาดนั้นก็ได้หรือบางทีกว่าจะส่งต่อไปถึงตอนนั้นมันจะแบบเป็นปีแล้วก็ได้อะอืมส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือเป็นการที่เอางานของแวนโก๊ะออกไปสู่โลกภายนอกให้มากที่สุดอืมเพราะมันไม่มีรูปถ่ายอืมคือตอนนั้นรูปถ่ายเริ่มมีเราก็จริงแต่มันไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายถูกๆกวันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน เออว่าแบบมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้แบบโอ้โหขนาดทุกวันนี้ที่แบบไวเวอร์อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจแวนโกพยายามทํามันคือการที่เอางานของแวนโกออกไปให้มากที่สุดช่วงแรกๆเขาเลยแบบเออให้ให้คนอาร์ติสเข้ามาดูงานที่บ้านเข้ามาพอคนที่เป็นอาร์ติสมาเห็นแล้วบอกเฮ้ยงานดีงานดีงานด,านดีเขาเริ่มดีใจและรู้สึกใจชื้นแล้วว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีอะมันดีจริงๆ แม้แต่คนนอกยังบอกว่ามันดีว่ามันดีจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบปีสองปีแรก,แรกๆที่เขากลับไปอยู่ที่บารซัมสิ่งที่เขาทําก็คือแบบนี้แหละคือในเวลาที่ว่างเขาก็จะให้อาร์ติให้คนหนุคนนี้มาดูงานในเวลาที่ต้องทํางานเขาก็จะต้องนั่งแปลง,งานและเขาทําบ้านเช่าเขาต้องดูแลบ้านต้องนั่งแปลง,งานเพราะเขาพูดได้สามภาษา เขาพูดภาษาดัต <disorders> ช์ได so ้เขาพูดภาษาอังกฤษได้พูดฝรั่งเศสได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทได้คือเขาเป็นล่ามเขาเป็นคานสเลเตอร์ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องดูแลลูกลูกเล็กอืมว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแบบทั้ง working woman แล้วก็เป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นเมียด้วยอะไรเงี้ยทำหลายหลายอย่างเลยอะเก่งมากเป็นผู้หญิงที่เก่งมากคือทั้งแม่ ทั้งเลี้ยงดูตัวเองและทั้งทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะแล้วเราต้องเมนชั่นเรื่องหนึ่งว่าในสมัยนั้นการเป็นอาร์ตดิลเลอร์หรือแม้แต่การทํางานอื่นๆใดๆก็ตามและอยู่เป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายงานของผู้หญิงมีจํากัดมากๆคืองานแค่ในบ้านหรืองานเลขาหรืองานแบบขายของหรืองานอะไรอย่างเงี้ยแต่การแบบ เข้าไปอยู่ในวงการอาร์ตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันถึงกับมีนักประวัติศาสตร์ศิลปะคนหนึ่งชื่อินดน้จอนเนเขาพูดเลยว่างานงานงานศิละปะแล้วก็แบบวงการศิละปะในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยแบบก่อนหน้านั้นก็ตามเขาเรียกว่าบอยส์คลับคือคลับของเด็กผู้ชายแปลว่าการที่คุณโจโวแวนกกเข้าไปยืนในจุดนั้นได้มันไม่ง่าย แล้วตอนแรกเขามีคนเชื่อได้ไงตอนที่เขาเนี่ยเปิด Exhibi t i o n ให้คนมาดูงานแวนโก๊ะเขามีเครดิตขึ้นมาได้ไงที่คนจะมาหรือว่าคือเขาก็มีคนรู้จักนิดนึงอยู่แล้วแล้วก็แฟนเขาเป็นแฟนใหม่เขาเป็นอาร์ติสต์ด้วยอย่างเงี้ยหรอตอนแรกคือต้องต้อง,องอเล่าหรือว่าแฟนเขาเป็นอาร์ติสต์ด้วยแล้วเขามีเพื่อนที่มีแฟนเป็นเพนเตอร์เป็นอาร์ติสต์ด้วยเหมือนกันคือคอนเนคชั่นเขาค่อนข้าง,ง,งจะแข็งแรงอก็แบบเหมือนกับคนก็แบบมาหามาเหมือนเหมือนเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วว่าประมาณนั้นด้วยใน,ในจุดในจุดแรกๆนะแบบมาเที่บ้านนเพื่อ แล้วก็แบบเออสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยและใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเขาขึ้นมาถึงแล้วเขามีแบบมีชื่อเสียงได้เลยหรือว่ามีคอนเนคชันหนาแน่นอยู่แล้วมันคือการค่อยๆสังสมพวกนี้ขึ้นมาต่อมาสิ่งที่เขาทําคือเขาเริ่มเอางานออกไปข้างนอกเขาเริ่มให้มิวเซียมยืมงานออกไปจัดแสดงอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขายไม่ออกใช่ไหม เป็นช่วงที่แบบว่าโชว์เฉยๆโชว์ก่อนให้คนเห็นก่อนว่างานแวนโกเป็นแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้เริ่มมีคนมาขอซื้อแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาขอซื้อเป็นเยอะๆเขาไม่ขายอ้าวทาไมอย่างนั้นล่ะเนี่ยเขาเก่งมากคือพอมีคนมาขอซื้อแบบเอ้ยขอซื้ออันนี้นี่นี่หรือว่าขอซือ้อสมบุรณนะขอซื้อสเตอร์ลีไนท์เขาไม่ขายเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาอยู่ในแวกวงนี้เขารู้เขาดูเป็น อันไหนที่งานที่ดีอ่ะเขาจะไม่ขายให้เขาเรียกว่า private collector คือไม่ขายให้คนสะสมงานศิลปะแต่เขาจะเก็บเพื่อขายให้มิวเซียมอืมทำไมต้องเป็นมิวเซียมอ่ะเพราะถ้าเราไปดูในไดอารี่เขาเขาจะพูดชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทามันไม่ใช่การขายงานแต่เขาต้องการจะเผยแพร่งานของแวนโก๊ะเขาต้องการให้คนเห็นคุณค่างานของแวนโก๊ะอย่างที่เขาเห็นการที่เขาขายงานให้ให้มิวเซียมมาเลยเป็นการที่เขา พยายามให้งานของแวนโกะอะให้คนได้เห็นเยอะที่สุดเพราะถ้าออยู่ขายให้แค่ p r i v a t e collector คนเดียวมันคือเห็นแค่คนนั้นกับทุกๆคนอยู่แล้วแบบคนในครอบครัวเขามันแบบทุกคนก็ปิดไปเลยมันก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่านี่แหละคือความ genius ของคุณโจแวนโกที่เขาเขาคิดการไกลเขามองการไกลมากอืมซึ่งนั่นแหละช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงโชว์งานและสําคัญมากคือเขายอมจนเขาไม่ใช่ว่าแบบ เฮ้ยฉันจะไม่ขายเพราะว่าฉันอยู่บนกองเงินกองทองเขายอมจนทํางานเป็นนักแปลอะแกมันมันเหนื่อยนะกินน้องใช่ไหมแล้วแบบดูแลบ้านช่องด้วยต้องทําบ้านเช่าอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะแต่เขายอมจนเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อซึ่งมันแบบแข็งแรงมากๆในชุกนั้นนะเออเขาเริ่มเอางานไปที่มิวเซียมจัดแสดงแต่ว่าด้วยคอนเนคชันที่เขามีมันเลยหยุดอยู่แค่ในอัมสเตอร์ดัมในอัมสเตอร์ดัมหรือว่าในเนเธอร์แลนด์ เออคือเขาก็จะแบบเอ้ยที่นู่นขอยืมไปที่นี่ขอยืมไปแล้วมันมีบางที่ด้วยซ้ำที่ที่ที่ใจหลายบอกก็แบบฉันจะจัดแสดงงานให้แต่ว่าเธอต้องให้เป็นกิฟต์คือต้องอแบบ <ยก S 1> เหมือนกับให,ให้เป็นฟรีอ่ะเออซึ่งโจแวนโกก็แบบไม่ยอมอะไรอย่างงี้ก็มีก็ที่แบบคุยกันแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมกันว่าแบบเฮ้ยอย่างงี้มันโกงป่ะวะอะไรอย่างเงี้ย มันเลยยากมากๆและเธอลองคิดดูนะคือแวนโกตายตอนปี1890ถูกปะแต่ว่างาน e x h i b i t i o ันใหญ่จริงๆอะของแวนโกเกิดขึ้นตอนปี1905มันคือ15ปีอะอืมที่เขาต้องเก็บเงินกว่าจะมีเงินไปจ้าง Curators ไปแบบเช่าสถานที่เพื่อจัด e x h i b i t i o ันใหญ่อะอืมซึ่งจัดเองด้วยจัดเองเงินส่วนตัว แต่ว่าคือช่วงแรกๆมันก็มีจัดแสดงคือหลังจากแมนโกไตไปสองปีเริ่มมีแบบเฮ้ยคอนเนคชั่นนี่แหละแล้วก็แบบยืมไปจัดแสดงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาดูงานไม่เขาดูงานเป็นคือเขาไปไปดูเอ็กซิบิทครั้งแรกแล้วเขาพูดเลยว่าเออครั้งนี้ไม่ดีว่ะเพราะว่าเขาแบบใส่กรอบไม่ดีเขาแบบทําข้างหลังไม่ดีภาพเลยดอกแล้วเขาบอกจะไม่เป็นไรคราวหน้า แปลว่าเขาคิดมาแล้วอะว่ามันจะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะแต่มันจะมีมาเรื่อยๆอ่ะแล้วพออาจจะกซีบนบุเขาเชิญคนมาดูนะคือเขาไม่ใช่แค่แบบอ่ะโชว์จบจา้าแต่เขาเชิญเพื่อนมาเชิญคนอืเนี่เขารู้จักมาเพื่อจะมาดูงานแวนโกะคือเป็นงานแหละว่าง่ายๆเออเขารู้อ <ทำ S 2> ่าเขาใช่เขาเข้าใจวิธีที่จะแบบว่าทํายังไงให้งานมันดังอืมใช่แล้วจนถึงจุดหนึ่งมันถึงขั้นที่ว่าโจแวนโกะเขียนในไดอรี่ว่า เนี่ยฉันไม่สามารถที่จะอ่านนิวส์เพเปอร์ตอนเช้าโดยที่ไม่เห็นคนพูดถึงงานแวนโกได้ในทุกๆวันคืออย่างน้อยในแบบหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับอะจะต้องมีการพูดถึงงานแวนโกอะอในแต่ละวันคือเขาทำถึงขั้นนั้นได้และจากไร a อรี่เขานะเขาภูมิใจก็น่าภูมิใจอย,อยู่นะซึ่งเขาควรจะภูมใิใจใช่เขาน่าภูมิใจเออ แล้วมันแบบมันพีคมากๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งในตอนนั้นถูกไหมตอนปีหนึ่งเก้าศูนห้าหลังจากเขาสู้มาสิบห้าปีเขามี e x ซ i b i t i o นใหญ่ให้แวนโกได้เป็น e x ซ i b i t i o นที่รวมงานที่เขามีในคอลเลกชันที่รวมงานดีๆของแวนโกททั้งหมดอะมาจัดในที่ที่เดียวในครั้งครั้งเดียวตอนนั้นคนเขาเขาบอกว่าวันแรกคนไปดูสองพันคนซึ่งถือว่าเยอะมากในสมัยนั้นอันนี้จัดที่ไหนนะจัดที่อัมสเตอร์ดัมจัดที่เนเธอร์แลนด์จัดที่บ้านเกิดนะ และคนดูเยอะมากและคนเริ่มรู้จักแวนโกมากขึ้นแต่ตอนนั้นคนรู้จักแต่งงานคนยังไม่รู้จักชีวิตเขาขนาดนั้นความรู้จักชีวิตแวนโกมันเริ่มขึ้นมาจริงๆอะหลังจากนั้นอีกนะเอาจริงๆแล้วอะอืมคือเหมือนกับว่าเราอะก็ตอนนั้นตอนนั้นน่ะคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเออใช่แวนโกคือคนนี้งานน่าสนใจมากงานแบบแปลกประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นสิ่งที่โจแวนโกทำเขาบอกว่า เฮ้ยมันไม่มัน,ม,นมันไม่ใช่แค่นี้ว่ะมันมันจะไม่จบแค่นี้สิ่งที่เขาทําคือเขาพยายามรวบรวมจดหมายของซีอกับแวนโกที่เขียนถึงกันและเธอจะเห็นว่าในทุกวันเนี้ยถ้าเกิดเราอ่านเลฟดันอะไรแบบดูเลฟเรนก็ตามหรือว่าดูแบบแวนโกสตาร์ดี้ต่างๆก็ตามหรือคนที่แบบชอบแวนโกมากๆก็ตามสิ่งที่เขาต้องอ่านจริงๆมากๆคือจดหมายของแวนโกกับซีอืมที่เขียนถึงกัน เพราะว่าตรงนี้แหละคือหลักฐานชั้นต้นน่ะที่ทําให้เราเข้าใจแวนโก๊จากปากคําของแวนโกจริงๆอะ่ะอืมและสิ่งที่เขาทำส่วนสิ่งโจแวนโกสิ่งที่โจแวนโกทาเขาไม่ได้ทําด้วยความรวบรวมเฉยๆ,ๆแบบเออเออเร,ร,วรวมวมไปรวมๆไปแต่มันยากเพราะตอนนั้นที่เขียนตัวหมายหากันเธอคิดถึงเธอคิดถ,ถึงเราสองคนแชทกันอะ่ะเยอะขนาดไหนมันคือเบอร์นั้นน่ะ และเป็นเบอร์แบบที่ไม่มีเรียงวันที่ให้อะ่ะอืมะันนั้นมันจะยากมากการที่แบบต้องมานั่งเรียงแล้วก็คือโจแวนโกเขานั่งพิมพ์เองด้วยนั่งแบบคอเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ <c oughs> พีกไหมพีกมากมเหมือนฮิสตอรีในไลน์อะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แต่นี่คือต้องมานั่งจับเองด้วยนะว่าเอ๊ะตอนนี้มันมาจากไหนนะ <c oughs> ต้องแบบมานั่งเรียงแบบเอ๊ะนี่คือช่วงไหนนี่คือต่อกันหรือเปล่าวะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ่ะ นับถือในความพยายามมากเลยอ่ะมันยากมากแลกกว่าจะได้พิมพ์ออกมาคือปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าอืมมันคือแบบตอนที่เขาพิมพ์หนังสือออกมาได้ครั้งแรกเป็นภาษาดัาช่ะอายุแบบัยกลางคนอ่ะอันนี้หมายถึงโจวนโก้ใช่ไหมที่พิมพ์ออกมาโจแวนโก้ h, ตอนที่เขาพิมพ์ใช่คือสี่สิบห้าสิบแล้วนะและสิ่งที่เขาทําเขาเขียนในไดอารี่เขาพูดว่าเขาไม่ได้อ่านจดหมายพวกเนี้ย แค่ด้วยจิตใจคือเราเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกแค่แก,แกบอกว่าแกอ่านหนังสือด้วยจิตใจมันก็ยิ่งใหญ่ไปแล้วอะคิดแล้วมันก็แบบเออถึงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดว่าเขาอ่านหนังสือเขาอ่านจดหมายพวกเนี้ยด้วยจิตวิญญาณ I r e a d it with my soul อะก็เหมือนคิดถึงแหละอืมเขาคิดถึงเข,เขาคิดถึงจดหมายนะของสามีอ่านจดหมายของพี่สามีอะใช่แล้วจริงๆแวนโกะกับอารุนโจแวนโกะนี่ก็ ก็รักกันก็สนิทกันเขาก็แบบสนิทกันนะเพราะว่าซีโอกับแวนโกสนิทกันมากมันเลยไม่แปลกเลยที่แบบแฟนจะสนิทกับพี่ชายสามีซึ่งสนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยและในช่วงนั้นคือเขาพูดเลยว่าพอเขากลับมาอ่านจดหมายแวนโกแล้วในช่วงเวลาแบบเนี้ยที่เขาลำบากที่เขาตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะมีแบบทุกคนรอบกายแต่เขาก็พยายามอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเขาเข้าใจความเหงาของแวนโกเขาบอกว่าเขาอ่านจนเขารู้สึกว่า เขาเห็นแวนโกะอยู่ตรงหน้าเขาเห็นสามีเขาซีโออยู่ตรงหน้าแล้วเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆถึงความเหงาถึงความเจ็บปวดของชีวิตแวนโกะอ่ะโดยผ่านชีวิตของเขาเองที่มันเป็นแบบนั้นะ่ะพูดได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เอาเรื่องราวของแวนโกะมาเล่าต่อให้มันมากไปอีกจาก ภาพของแวนโกชใช่ป่ะอะอย่างเงี้ยจริงๆแวนโกต้องเป็นคนรู้ดิว่าทฤษฎีการว่าหูแวนโกขาดหู o, แวนโกแหว่งจริงๆแล้วมันคือยังไงอะเขาไม่รู้เหรอเขารู้แหละฉันว่าเขารู้แหละแต่ว่ามันจะไม่มันไม่มีหลักฐานตรงนี้เขียนเอาไว้ไงในนั้นะในจดหมายเจ็บชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันเลยยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่อะไรอย่างงี้เออแต่ว่านั่นแหละคืออันนี้ถึงตอนนี้เขาพิมพ์เป็นภาษาอัชไปแล้วใช่ไหมเขาไม่จบแค่นั้น เขาแปลเองคืออย่างที่บอกไปเขาเป็นนักแปลอยู่แล้วแล้วเขาแปลได้สามภาษาอังกฤษฝรั่งเศสดัชเขาแปลจดหมายแวนโก๊กอฟิโอเป็นภาษาอังกฤษอ่ะกระจายต่อจ้าเฮ้ยคือเป็นผู้หญิงที่พีคมากคือดีวอทั้งชีวิตให้กับสิ่งนี้จริงๆอ่ะเออแต่คือเขาเหมือนเขาเสียก่อนที่จะแปลจบทุกฉบับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีคนแปลต่อแล้วก็พิมพ์ต่อมาเป็นภาษาอังกฤษตอนหลังนั่นแหละแต่มันคือ ทั้งชีวิตที่เขาทําเพื่อสิ่งนี้และตอนหลังจากที่เขาเสียไปแล้วคือเขาก็เสียด้วยโรคชราทั่วไปแหละก็คือตามสุขภาพตามอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาเสียไปคนที่รับช่วงต่อก็คือลูกชายเขาอ้าโอ้ทำกันทั้งครอบครัวเป็นกระบวนการเลยอืเนี่ยเราเลยพูดไงว่าแกมบทที่หนึ่งมันจบไปแล้วมันไม่ใช่จบแค่ชีวิตเป็นโกที่จบไปแต่มันคือบทที่สองด้วยที่เราต้องมานั่งคุยกันว่า มันมีคนอีกมากมายที่ลงแรงเพื่อสิ่งนี้อะ่ะเพื่อที่แบบเขาเชื่อในตัวแวนโกขนาดนี้อะ่ะอตอนหลังอะ่ะลูกชายของคุณโจแวนโกนี่ก็คือคุณวินเซนต์วิลเลียมแวนโกซึ่งชื่อเหมือนแวนโกใช่ไหมที่เล่าไปแล้วต้องกลับไปฟังตอนที่แล้วนะคะมันเป็นตอนต่อกันเขานี่แหละรวบรวมเงินเก็บเงินแล้วก็ตั้งแวนโกมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมและทุกวันนี้แวนโกมิวเซียมก็ยังเป็น ิวเซียมที่มีภาพแวนโกะเยอะที่สุดแหละและเป็นส่วนรวบรวมงานแวนโกะเยอะที่สุดซึ่งแน่นอนมันคือแวนโกะมิวเซียมชื่อก็คือแวนโกะมิวเซียมหน้าหน้าแวนโกะมิวเซียมจะเป็นทุ่งดอกทานตะวันอย่างที่เล่ามา่แวนโกะชอบดอกทานตะวันเขาพูดว่าดอกทานตะวันคือ completely แวนโกะคือเขาพูดเองนะว่าแบบเฮ้ยทานตะวันคือตัวชันมากๆอ่ะและสิ่งที่คุณวินเซนต์ทำก็คือการปลูกทุ่งดอกทานตะวันที่หน้ามิวเซียมเพื่อพูดถึงแบบ ความเป็นแวนโกตตั้งแต่ต้นทางอ่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาเล่ากันว่าคนที่ไปอ่ะคือเอากลับบ้านไปได้เลยเพราะมันมีเยอะมากและการที่อยู่ได้เอากลับบ้านมมนเหมือนกับว่าสาหรับเรานะมม่เหมือนกับว่าเราได้เอาความเป็นแวนโกต์บางอย่างกลับมาด้วยอืมก็เหมือนเป็นของที่ระลึกกันเนอะอืมใช่เราเลยรู้สึกว่าอย่างที่เราพูดเลยมันไม่ได้จบแค่ชีวิตแวนโกตายชีวิตของแวนเรื่องราวของแวนโกไม่ได้จบแค่ชีวิตแวนโกตาย มันมีเรื่องเราต่อจากนั้นแล้วมันมีคนอีกมากมายที่ต่อสู้ลงแรงเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อเอางั้นจริงๆอะเราสามารถพูดได้แม้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีโจวแวนโกะงานแวนโกะจะไม่ดังต้องบอกก่อนวนี่โอพินียนนี่คือความคิดเห็นอืมใช่ใช่ใชเออซึ่งใครคิดยังไงก็มาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเหงา <laughs> ถ้าถามฉันนะความเห็นฉันนะฉันรู้สึกว่ามันบอกไม่ได้เพราะว่า งานแนโกเองก็แข็งแรงมากๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นต้นทางของอิ p เพรสชันนิซและเป็น Key Figure เป็นงานที่สำคัญมากๆของ Movement p o s t ิมเพรส s ันนิสเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันบอกไม่ได้ว่างานของแนโกจะเป็นที่รู้จักไหมแต่เรารู้สึกว่าเราพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโจแนโกงานของแนโกูอาจจะไม่แพร่หลายขนาดนี้เพราะเธอดูดีชีวิตเขาของชีวิตเขาทางชีวิตก็คือการใช้ทางชีวิตเพื่อทําให้งานแนโกแพร่หลายอะ โจววนโกนี่จะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคิวเลเตอร์เป็นอาร์ตดิวเลอร์คือถ้าไม่ถ้าไม่มีหน้าที่เหล่านี้งานมันก็ไปได้อาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ปะคือตำแหน่งตรงเนี้ยก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆสำหรับศิลปินเหมือนกันเราเองเรารู้สึกว่าโจววนโกเป็นอะไรมันตอบไม่ได้ถึงขั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่านางเป็นทุกอย่าง <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะ เอออาจจะตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแบบเป็นอดีเลอร์เอ๊ะมันมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งมันยิ่งกว่านั้นทุกอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรแต่สิ่งที่ตอบได้ก็คือเรารู้สึกว่าใช่บทบาทหน้าที่ตรงเนี้สําคัญคือเราเองนะเรารู้สึกว่าวงกาศรศิลปะไม่ว่าในฟิลไหนก็ตามอย่างแบบภาพถ่ายเองก็ตามหรือว่าเพนติงเองก็ตามทุกทุกอย่างเองก็น้ม มันประกอบไปด้วย3ส,ส่วนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้งานไปข้างหน้าเพื่อให้วงการพัฒนาไปข้างหน้าเรามองว่าหนึ่งคืออาร์ติสต์อาร์ติสต์เองต้องมีงานที่แข็งแรงเหมือนอย่างแวนโก้แวนโก้งานแข็งแรงมากงานเขามันแข็งแรงด้วยตัวเองของอยู่แล้วโดยที่แบบเราไม่ได้จําเป็นจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพิ่มมันก็น่าสนใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสองคือ คนเล่าหนึ่งคืออาร์ติสสองคือผู้เล่าเรื่องราวออกมาเหมือนกับบางครั้งอย่างเห็นงานแบนโกอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแบบเอะสตาร์ที่ไมันดียังไงอะคะเราเลยว่าคนที่สองที่เป็นคีย์ฟิกเกอร์ที่สําคัญในวงการคือคนเล่าเรื่องคือคนที่แบบเออโอเคฉันจะาเล่าให้ฟังว่าสตาร์ะไรมันดียังไงชีวิตแบนโกมันสําคัญกับงานเขายังไงอย่างที่พวกเราทํานี่แหละ <c ười> คือคนเล่าเรื่องและปัจจัยที่สามที่รู้สึกว่าสําคัญมากคือคนซื้อ อืมเออซึ่งคนซื้อแล้วหมายถึงมิวเซียมด้วยนะเพราะมิวเซียมเองก็เป็นสถาบันที่อืมสเปนเ,นเงินเยอะมากๆไปกับงานศิละปะเหมือนกับเราเคยแบบอืมเดอะเมทอย่างเงี้ยคือซื้องานปีหนึ่งเป็นแบบหลายล้าหรือค่าดูแลงานก็หลายล้าแล้วลรู้สึกว่ามิวเซียมเองก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนะแล้วเลยรู้สึกว่าและแลกกันที่ซื้องานนี่แหละม่ที่มันจะทําให้อาติสเองมีเงินมันเลยเป็นวงจร อาร์ติสมีเงินมีเงินสร้างงานที่ดีคนเล่าเรื่องเล่าแล้วคนซื้อซื้อคนที่เล่าเรื่องได้เงินคนเข้าใจงานมากขึ้นมันจะเป็นมันจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เฮลตี้ต่อการทำงานมันจะกลายเป็นระบบนิเวศอือสังคมงานศิละปะอืมอืมใช่เราจะพดอีกีคือว่าระบบนิเวศคือทุกอย่างมันจะหมุนวนกลับมาหากันและโตไปข้างหน้าด้วยกันอืมอืมดี คำถามต่อไปคืองั้นเรื่องเล่าของแวนโกะอะมันสำคัญมากกว่างานไหมคือคือโอเคงานเขาก็สำคัญแต่พอมันเติมเรื่องเล่าเข้ามาด้วยเติมเรื่องหูขาดเติมเรื่องฆ่าตัวตายเติมเรื่องทะเลาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันยิ่งเพิ่มคุณค่าของมันมากขึ้นหรือเปล่าเราเราไม่ได้มองว่าเรื่องเล่าในชีวิตแวนโกะทาให้งานแวนโกะมีคุณค่ามากขึ้นแต่เรามองว่ามันทําให้คนเข้าใจงานแวนโกะมากขึ้น คือพอคนอ่านจดหมายแวนโก๊ปุ๊บคนเก็ตเลยอะว่าเขาเหงาแบบไหนอะเขาเศร้าแบบไหนเขาสู้แบบไหนแล้วมันออกมาทางงานของเขาจริงๆอะเพราะงานของเขามันแบบเล่าผ่านความรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นพอคนอ่านจดหมายเขาแล้วแบบเออตรงนี้เขาเศร้าแล้วพอมาดูงานปุ๊บมันเก็ตถึงความเศร้าตรงนั้นได้ได้เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเขาถึงเศร้าขนาดนั้นได้แล้วเลยรู้สึกว่า สตอรี่หรือเรื่องราวในชีวิตเขาไม่ใช่เป็นส่วนที่ทําให้งานของเขามันน่าสนใจขึ้นเพราะว่างานของเขามันน่าสนใจอยู่แล้วแต่มันทําให้คนเข้าใจงานของเขามากขึ้นอืมเธอคิดไงอันนี้ฉันอยากรู้ตอนแรกเราเห็นแค่ภาพเราอาจจะรู้สึกว่าเออเออมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจที่มาของมันอะเออเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยตอนนั้นเขาคิดยังไงเขาถึงวาดภาพนี้ เขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราน่าจะอย่างน้อยน่าจะอินขึ้นน่ะกับภาพนี้อ,อเืเข้าใจเข้าใจแต่แต่ก็แต่เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าชีวิตแวนโกเองก็เป็นสตอรี่หนึ่งที่มันที่มันขายตัวเองเราพูดอย่างนงี้เราไม่ได้บอกว่างานของชื่อเรื่องของเขามันขายงานแต่มันขายตัวเองคือชีวิตเขาน่านสนใจจนมันแบบเอาไปทําหนังก็ได้เอาไปทําการ์ตูนเรื่องวินเซนต์อย่างเงี้ยคนก็อ,อยากมาดู เพราะว่าชีวิตเขามันน่าสนใจด้วยตัวแก่นของมันเองที่ชีวิตเขามันแบบมันสุดทุกอย่างเลยอ่ะแบบตัดหูเขาลงมันป้าเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตายอย่างเงี้ยคือมันแบบมันสุดไปหมดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเรื่องราวของเขาเองก็ขายตัวเองด้วยเหมือนกันงั้นมีมีอีกคำถามหนึ่งการที่ภาพของแวนโกะอ่ะถูกเอามาเนี่ยเราเห็นทั่วไปมากเลย เซิร์ชในเน็ตก็คือมีเยอะแยะเนี่ยแก้วน้ําก็มีเธอยังมีซื้อลิปมันแวนโก๊ะ <c oughs> มาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดเลยของทุกอย่างสินค้าเอาอะไรอะพวงก,กุญแจแมกเนตอาสมุดอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากคิดว่าการที่ภาพหนึ่งถูกเอามาแบบทําเป็นสินค้าเยอะๆอ,อย่างเงี้ยมันลดคุณค่าของงานจริงๆหรือเปล่ามันสร้างความรู้สึกเอ่ออิมแพ กับคนดูน้อยหรือเปล่าการที่เราเห็นมันถูกออกมาเป็นสินค้าเยอะๆแบบเนี้ยเอาจริงๆมีคนที่เขียนเรื่องนี้เรื่องที่เธอพูดนี้อย่างจริงจังเลยนะอ,อยู่ในหนังสือชื่อ way of seeing ของ j o ห์นเบ g e r แต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันมันยาวมากแล้วมันดีมากๆซึ่งแนะนํามากๆแต่เราจะพูดในโอ i พิเนียของเราซึ่งเราก็แบบ r e f e r ร n c นมาจากคุณ j o ห์นเบ g e r เหมือนกันนิดนึงก็คือเราไม่ได้มองว่าการที่มันมีภาพของแวนโกหรือภาพของใครก็ตาม เป็นสินค้ามันจะทำให้ความรู้สึกหรือ Experience ของการเห็นงานแตกต่างไปแบบให้มันพิเศษน้อยลงหรือคุณค่ามันลดต่ำลงเราไม่คิดอย่างนั้นเลยคือแน่นอนว่าการที่เราเริ่มเห็นงานครั้งแรกจากสิ่งที่ไม่ใช่แบบของจริงอะเกต้าหมายถึงว่าฉันไม่ได้เห็นฟันฟลอเวอรครั้งแรกจากการไปเห็นจริงๆที่ National Gallery แต่ฉันเห็นจาก Google ฉันเห็นจากโปสเตอร ฉันเห็นจากแก้วน้ำอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่ฉันไม่เห็นของจริงมันก็ยังเป็น experience ที่สำคัญที่มันจะส่ง impact บางอย่างมาถึงตัวฉันได้เพราะว่ามันคือฝีแปรงมันคือ canvas มันคือมันคือทุกอย่างที่ที่มันละเอียดละออกกว่าการปริ้น่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยรู้สึกว่าพวกสินค้าต่างๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ขายด้วยว่าเฮ้ยอยากเห็นรูปนี้ของจริงไม่ล่าไปดูสีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่คิดว่ามันจะทําให้ experience ของการเห็นของจริงเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าพิเศษหน่อยลงแต่ว่าจอห์นเบอร์เจอร์เขาก็จะพูดว่าเฮ้ยแต่ว่าอย่างเราเนี่ยที่เห็นภาพอย่างนี้ก่อนจะไปเห็นงานจริงอะือ experience ของเราก็จะแตกต่างจากคนที่ไม่เคยเห็นงานอย่างนั้นเลยแล้วไปเห็นงานจริงนะเหมือนคนใยโบราณที่ไม่มีรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ ก็นั่นแหละเราก็ยังมองว่าใช่มันอาจจะเป็น experience หรือประสบการณ์การดูงานศิละปะที่ไม่เหมือนกันกับการที่เราเห็นที่อื่นก่อนมาเห็นของจริงแต่ฉันไม่คิดว่ามันทำให้ความพิเศษของมันลดน้อยลงไปเพราะว่าฉันรู้สึกว่าอย่างที่ตอนที่เราที่เธอพูดเมนชั่นไปว่าพอเธอเห็นงานเพนติ n งของจริงแล้วเธอรู้สึกมันอิมแพกมากๆคือคือเรารู้สึกว่าประสบการณ์นี้ของเราอะเกิดขึ้นกับ พนติงนะก็คือเกิดขึ้นกับภาพว่าแต่ในขณนะเดียวกันถ้ากลับกันอะเป็นงานภาพถ่ายอะเราไม่ได้รู้สึกขนาดนี้เออเพราะว่าเพนติงมันจะมีความแบบอย่างที่เราบอกอะว่าเราเห็นฝีแปลงเห็นเนี่ยสมมติว่าสต r ร y n ี่ไนใช่ปะ่ะเราเห็นก้อนสีหรือว่าเราไปดูภาพ Water ร์ลิลลของโมเน่ย่างเงี้ยอืมมันเห็นเห็นฝีแปลงอะมันเห็นความละเอียดแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราเห็น ศิลปินเขาวาดอยู่ตรงนั้นมันมันเป็นความรู้สึกนั้นที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษอะแต่ถ้าเป็นในแง่าภาพถ่ายเวลาที่เราเห็นมันปริ้นออกมามันมันน้อยกว่าเออต่อให้จะเป็นภาพใหญ่แล้วเห็นว่าแบบโหดีเทลปริ้นสวยสีสวยเกรนนู่นนี่อะมันเหมือนมันน้อยกว่าฝีแปรงอยู่ดีะนะสำหรบับเรานะความพิเศษของมันอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากของงานเพนติงที่ ที่เป็นคุณสมบัติที่ภาพถ่ายไม่มีคือความ originality ของมันคือความ,มที่มันมีชิ้นเดียวคือความอุเ e n ต i กะความชิ้นเดียวของมันและความความฝีมือของมันความแบบงานฝีมืออ่ะเราไม่ได้บอกว่าภาพถ่ายเราต้องใช้ฝีมือแต่แต่ส่วนสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพที่เก่งมากคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณ KJ Bezos เขาเคยพูดเอาไว้คือเขาบอกว่าคุณค่าของภาพถ่ายไม่ได้ไอยู่ที่การเราต้องมีแค่ชิ้นเดียวเหมือน painting อ่ะ คือคุณจะทํายังไงวะคุณจะแบบปริ้นออกมาห้ารูปแล้วก็กินทิ้งแล้วก็แบบยิงตัวตายหรอเราให้มันมีแค่นั้นหรอมันมันเป็นไปไม่ได้คุณค่าของมันอยู่ที่คอนเทนต์ในภาพอยู่ที่การริปรปเปเซนต์เรื่องราวและเผยแพร,พร่ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อแหละคือเขาเป็นอ่าฟอโตจูเนลิสที่เก่งมากๆคนหนึ่งก็ลเลยรู้สึกว่าใช่สุดท้ายแล้วกลับมาเรื่องเดิมเคยคือความรู้สึกแรกของการดูภาพ ว่าของจริงอ่ะยังไงมันก็จะต่างจากดูภาพถ่ายหรือการเห็นงานรีโ r o ด u c e อื่นๆที่มันเคยเราเคยเห็นมาก่อนหน้าอยู่ดีเหมือนที่เธอพูดว่าเออสุดท้ายหเห็นงานของจริงมันก็ยังเป็น Experience ที่แตกต่างจากเห็นงานรีโ r o ด u c e ว่ะอืซึ่งเรารู้สึกว่านั่นแหละมันก็น่าสนใจมากๆที่จะมาคุยกันเรื่องนี้ สุดท้ายเราก็จะกลับไปงานรีปรดิวซ์ของแวนโก้นะคะเราจะกลับมาเรื่องเดิมนะคะการที่เงงเขาถูกรีปรดิวซ์เยอะขนาดนั้นได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นได้เราคิดว่าบทพอบทที่สองนี่แหละที่มีคนที่เขาลงแรงที่เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อสู้เพื่อความเชื่อในตัวเขาอถ่างที่โจแวนโก้เขาเชื่อในตัวแวนโก้มากๆจนเขาแบบโอเคทําทุกอย่างเพื่อเผยแพร่ง,งานของแวนโก้ออกไปให้ได้ จนสุดท้ายถึงขั้นว่าโจแวนโกะเขาสามารถที่จะเอางานแวนโกะเข้าไปถึง National g a l l ลอรได้เลยนะอันนั้นคือดีลที่เขาดีลตอนมีชีวิตอยู่ซึ่งมันยากมากเพราะตอนนั้นเขาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนชั่นอลแกลเลอรที่อังกฤษที่อังกฤษซึ่งมันคือการเอางานแวนโกะออกไปนอกประเทศได้ในแบบ National g a l l ลอรอ่ะพิพิพธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศอื่นอ่ะมันคือสิ่งที่ยากมากและ,และ และเรารู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ทั้งชีวิตของเขาที่ที่เราเห็นแล้วแหละผ่านทุกวันนี้ที่เรารู้จักชื่อแวนโกะแม้เราจะไม่ใช่คนที่อินศิลปะขนาดนั้นก็ตามว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สำเร็จผลตอนนี้ก็คงจบบริบูรณ์เท่านี้แหละจบแล้ว2องอีีแน่เรื่องแวนโกะนี่มันยาวและเป็นตำนานจริงๆใช่เราเป็น2องอีีที่แบบ1ชั่วโมงอะสองอีพีกับ แต่ก็นั่นแหละเราก็มันก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่ามากๆเหมือนกันวันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะก็คือเจอกันใหม่คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามเนาะสำหรับศิลปาการต่อสู้ตอนหน้าเจอกันวันศุกร์หน้านะคะสำหรับเราเตยพาฟินีค่ะปูบเป้จุธารัตค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแล้วรายการอื่นๆจาก The Clou d ได้ที่ ReadTheCloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ